อยู่บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยนี่ครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของคนพี่ใหม่นะฮะส่วนสูง178ครับส่วนคู่แรกครับเปิดหัวครับดามครับครูดามยิมครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูดามครับก็คือเดนิสโรเมสไบรัมนะฮะครูดามก็มาถอดมงคลเรียบร้อยในส่วนในด้านของแสนศักดิ์พี่ไม้พงศธรนี่ก็ต้องบอกว่าเกิดที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชกมาทั้งหมด62ครั้งชนะ41แพ้17เสมอ4ครั้งครับคู่แรกครับเปิดหัวด้วยมวยคาดเชือกครับโอ้โหมาถึงก็เตะอ้าวจังหวะเตะเขาครับแม่มีหมัดสวนมาด้วยครับก็จะบอกว่าเปิดหัวด้วยคาดเชือกแบบหนักๆลุกล่วงแบบนี้ครับศอกกับศอกโอ้โหมาแล้วอย่างนี้พงศธรเดินหน้ายักษ์ไม่ฟังอีรับไข่รวมเข้าหาแลกหมัดหนึ่งสองโอ้โหโดนเขาก่อนว่าไงแม่ไม่ไหนโอ้โหอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงนาทีครับแสนศักดิ์พี่ไม้พงศธรโอ้โหครับเข่าอ่อนทั้งนั้นเป็นสายย่อไปเสียแล้วอาจารย์สุนิทครับชูนับแปดสับชกขึ้นมาอีกทีนึงแม่กำลังจะบอกพอดีว่าออกอาวุธกันแบบนี้ไม่ใครก็ใครครับลูกนี้ทำสวยครับเล่นเอาเขานี่แม่ป้องเข้าเป้าเหมือนกันเสียหลักสีแดงพิเชษครับแต่ว่าไม่บาดเจ็บอะไรครับโดนมาแล้วหนึ่งนับครับแสนศักดิ์พี่ไม้พงศธรโอ้โหเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ครับโอ้ใส่กันแรงใส่กันหนักเหลือเกินเลยครับแล้วพี่น้องแฝดบัดรวยครับดูครับมาแต่สี่โมงเย็นนะครับจังหวะนี้แล้วยังไงพี่กางเกงขาดหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกว่ามาแต่สี่โมงเย็นครับบ่ายสามก็มากันเต็มครับยืนแถวอีกเป็นกิโลยังเข้ามาไม่ได้อีกหลายท่านครับเอาละฮะตั้งหลักตั้งเกมมาแล้วครับสำหรับแสนศักดิ์แม่ไปพลาดโดนหมัดนะฮะต้องระวังให้ดีส่วนเดนิสแจก็ได้หนึ่งนับมาแล้วครับยกแรกโอ้โหฝรั่งมาเข้าโอ้ยไปแล้วครับหมัดดูครับหมัดเพียงเขายาวแบบนี้โอ้โหมันเขาไม่ได้หมัดตรงนะหมัดกว้างซะมากกว่าครับผมเวียงมาน่ากลัวมากนะครับแล้วบางทีมาแบบไม่บอกไม่กล่าวด้วยพี่ถูกต้องครับหรือว่าพระที่มันแยงตาหรือเปล่าแสนศักดิ์ดูจะเปิดหน้าจะเปิดหน้าสู้อย่างนั้นเอ้ายังไงหนึ่งนับเหมือนกันโอ้ดูครับยกแรกยกแรกเท่านั้นคนละหนึ่งนับไปแล้วเดนิสบอกอะไรอาจารย์ผมไปโดนอะไรเสียหลักหรือเปล่าแต่อาจารย์นับไปแล้วอาจารย์นับไปแล้วไม่รู้แล้วครับคนละหนึ่งนับได้ใจหรือเปล่าครับแสนศักดิ์สวมหมัดใส่ไปแล้วโอ้โหเปิดหัวคู่แรกทำไมดูเดือดขนาดนี้คนละนับเท่ากับว่าทุกอย่างเริ่มต้นใหม่นะพี่นะนับใหม่ครับนับใหม่โอ้โหแต่นับอย่างนี้ชักไม่ค่อยดีครับเดนิสเหมือนจะออกอาการเหมือนจะออกการเจอเข่าเข้าไปเป็นไงครับโดนมากๆก็แหมดูครับมีย่อมีงอเหมือนกันนะครับแล้วดูอาการครับของเดนิสกับทีมไม่ก่อนเจอหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วดูครับไหนๆก็หนีไม่ออกมีหมัดโต้มีเข่าโต้แต่ข้างบนครับแหมโดนแสนศักดิ์ที่ขวางหน้าไว้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนี้ออกการอย่างนี้น่าจะยังไงครับแสนศักดิ์เห็นโอกาสทองเปล่าเป้าโอ้ยคุณพระละครั้งมาทำไมโอ้โหเอ้าจะปิดฉากแล้วพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่โอ้โห2จังหวะครับ2จังหวะที่ว่ากับคนละนับเลยครับเราโดนแล้วก็มาได้คืนครับ
ยกแรกผ่านนะครับคู่แรกของเราวันนี้ครับเป็นคู่ก่อนเวลานะครับครับและคู่ในเวลาก็จะเริ่ม 18:00 นเหมือนเดิมครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับคู่ในเวลาคู่แรกก็เจ้าถิ่นเลยพี่ปูซานปูซานเนี่ยเป็นลูกชายของสุริยาประสาทพิมายนะครับก็เคยผ่านเวทีไทยไฟท์มาหลายไฟท์แล้วแต่ว่ายังไม่ประทับใจวันนี้ต่อยที่บ้านเกิดด้วยครับผมดูว่าจะเรียกฟอร์มกลับมาได้หรือเปล่าครับฝีมือดีหน้าตาดีปูซานเดี๋ยวรอดูครับดูคู่ก่อนเวลาไปก่อนครับยกที่2ยกที่2คนละ1นับครับยกแรกครับเอาละครับขยับมายกนี้คงจะเห็นแล้วครับสำหรับแสนศักดิ์ผมรู้ว่าเพียวเอาอีกแล้วโดนพิษบาดเขายังจำไม่ได้หรือว่าหน้าลอยยังไงโอ้โหดูยังไงจับแล้วแทงโอ้โหเต็งพี่ผู้กรรมการก็เตือนครับวันนี้ข้างหลังผมยาวพี่เขากันได้นิดนึง ใช่แข่งกันกันนะฮะโอ้แม่เอาละครับตามต่อครับระวังหมัดแม่จะบอกว่าเดนิสเกมหมัดเวียงกันนี่รุนแรงครับเห็นหมัดต้องกอดไว้ก่อนเลยครับแสนศักดิ์แสนศักดิ์มีแข้งก่อนใช้แข้งยาวนี่ครับคือระยะทำการเขายาวกว่าด้วยครับเดนิสครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังครับหมัดของเดนิสไม่ธรรมดาแข้งขวายาวๆน่าจะดีกว่านี่ครับโอ้ตีได้ไหมโอ้ยเหมือนจะมีออกอาการแผ่วๆหรือเปล่าครับสำหรับเดนิสโดยเฉพาะวงในครับพอโดนแล้วแปะทำท่าไม่ค่อยดีครับเวลาเจอเข่าของแสนศักดิ์นะครับโดนปล้ำรัดฟัดเวียงโดนเข่าเข้าไปรู้สึกว่าออกอาการครับสำหรับเดนิสกับการเล่นครับชูบอัดเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้ลูกนี้ทีมซ้ายสวยพี่ได้ยินถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับสื่อภาษากายต่อยมวยมาชอบจริงๆก็ต่อยมวยมาประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเข้าไปดิออกมุดสิกรรมการดูนะกรรมการครับผมกลับบ้านเงียบคิดกลัวเมียมากกว่ากลัวสิเหมือนพี่สมจิตเลยบนเวทีนี่ดูจังเลยครับโอ้ยมาครับเข่าซ้ายนี้สวยครับหันก้นให้แล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีแบบนี้ครับอยากจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วครับดูครับแม่โดนแดดด้วยพี่ฝรั่งโดนแดดโดนแดดด้วยมันเพลียสิโอ้โหแดดช่วงนี้กำลังร้อนครับโอ้นี่ที่ลานกรมธรรม์นี่จะบอกว่าแน่นถนัดครับคนนี่ลดทะลักไปทุกคนแล้วเป็นกิโลตอนนี้ต่อแถวกันแม่ไก่ออนแอร์ดีเลยครับสำหรับเดนิสหมัดซ้ายเตะขวามาครับเหือเร็วแรงก็เหือดหายแต่ก็ยังไม่ยอมครับหัวจิตหัวใจของแกครับเดนิสโอ้ดูดาบเอาไว้เดินเข้าหาโอ้โหดูนี่แกบางทีแกก็ไม่มีตำรานะต้องระวังด้วยตอกเกิบตอกกลับนะครับนารายคว้างจักรนี่มาแบบบางทีไม่รู้ตัวครับหมัดซ้ายครับแทงขวาเข้าไปครับกอดไว้ก่อนอย่าเข้าข้างหลังสิเดี๋ยวหันหลังให้ด้วยพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อที่3ยกสุดท้ายกับมวยคู่ก่อนเวลาเดนิสเจอกับแสนศักดิ์พิมายพงศธรการชูนี่คำชูสับมือชกยกที่3ยกสุดท้ายคนละ1นับครับสรุปแล้วดูว่าใครจะรับการชูมือไปทีแรกคิดว่าจะไม่ถึงยกที่3ซะด้วยซ้ำครับโอ้โหเห็นสภาพของแสนศักดิ์ก็เหมือนจะไม่ลุกไม่ขึ้นแล้วชกไปชกมายืนมาถึงนี่ได้โอ้โหแฟนคลับเยอะวันนี้ยังไงต้องกัดฟันสู้ล่ะครับแต่ผ่านมา2ยกรู้สึกว่าดูดีกว่าวันนี้ภาพร่างกายเหมือนจะฟิตกว่าโอ้โหพี่แกจะเวียงแกจะเวียงแต่ช้าไงรู้นะคิดอะไรอยู่เป็นป้านักลินกินสักเลยรู้นะฉันรู้นะ
ธอนั้นคิดอรุใหญ่อะไรอยู่ครับผมต่อยได้ไหมฮะพี่คนนี้มวยไม่ค่อยต่อยต่อครับแม่ดึงจังหวะสวยครับจังหวะฝีมือแกก็ดีนะแสนสักนะนี่ฮะแต่จังหวะพลาดโดนหมัดยกแรกนี่ก็ถือว่าได้นับคืนก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้เกมผ่อนลงไปก็ต้องเข้าใจครับเพราะว่า 1-2 ออกกันมาโอ้โหพ่อคุณเอ้ยไม่รู้จะเกลี้ยงต่อเกลี้ยงหลังยังไงละครับต่อยกันไม่หยุดครับสำหรับ2ยกยกนี้ก็ผ่อนดูจังหวะดูเชิงกันครับแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมครับว่าถึงแม้จะเป็นยกที่3นี่คาดเชือกพลาดไปก็มีโอกาสโดนน็อคได้แน่นอนครับอัตลักษณ์ของไทยไฟอยู่แล้วนะครับครับนึกถึงไทยไฟก็ต้องนึกถึงคาดเชือกนึกถึงคาดเชือกก็ต้องนึกถึงไทยไฟแหละครับครับเพราะว่าคาดไฟคาดเชือกนี้เปิดโอ้เอาอีกแล้วเปิดต้นตำรับของมวยคาดเชือกแล้วครับเดินทางมาเข้าสู่ปีที่15นะครับ14ปีอยู่กับคนไทยวันนี้ขอบคุณครับทางช่อง8ครับคนหมายเลข27ตอนนี้แฟนๆหมัดแฟนมวยก็ยังเข้าสนามมาแน่นแล้วครับตอนนี้ครับยังมีทยอยเข้ามาอีกครับตอนผมขับทีแรกผมคิดว่าจะเข้ามาดูลูกหลานของท่านที่ไหนได้เขาบอกว่ามาเชียร์พี่สมจิตว้ายตายแล้ว ผมว่าลูกหลานคนที่นี่ครับครับผมลูกหลานย่าโมเนี่ยครับแม่จับตรงนี้ไถงายท้องไงยังอยากสู้อ่ะพี่แต่หมดแรงอ่ะลูกช้าหัวใจสู้ครับเออครับก็เนี่ยครับครับก็ต้องบอกครับขอบคุณแฟนหมัดแฟนมวยของชาวพิมายนะฮะที่มากันอย่างเนืองแน่นแน่นลานพรหมทัศน์เลยทีเดียวครับโดยเฉพาะการต่อคิวเดินตู่ต่อคิวระเบียบเรียบร้อยสวยงามใช่พี่ละคนนะฮะดูนะไปถึงสี่แยกนู้นนะครับคู่แรกครับเป็นกิโลฮะครับผมเอาละครับคู่แรกครับก่อนเวลาของเราครับเสร็จสิ้นเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการแล้วครับว่าใครจะรับการชูมือครับเอ๊ะทำไมพี่เดียวหน้าแปลกๆไปเสื้อสีดำเนี่ยไม่ใช่พี่เดียวฮะอันนี้มาหลายคนฮะครับผมครับปิกแล้วฮะหน้าแดงเลยภาพช้าครับแหมโดนแข้งหยุดไปซะก่อนครับจะเวียงเราซะหน่อยครับจังหวะจะกลับหลังเนี่ยครับเจอแข้งไปเสียก่อนครับเตะเจาะไว้ครับหมัดพยายามสวนทางปืนมาครับแข้งขวาแล้วนี่ครับหมัดนะครับหมัดครับแข้งก็ต้องคืนด้วยหมัดแบบนี้ครับนี่ครับซ้ายจังหวะป้ายมาครับหมาเต็มกระโดงคางดีเหมือนกันครับแสนศักดิ์พร้อมชัยเล่นะครับแม่ลูกหลานชาวพิมายนะครับนะครับชนะไปอย่างสนุกสนานนะครับ